สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Arena Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีเมษลัคนาเมษประจำช่วงวันที่16ถึง31มีนาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ใต้เลยนะคะสำหรับพาร์ทของคนโสดเมษนะคะสถานการณ์ความรักของคุณ8ไม้เท้า9เหรียญ3เหรียญ The Moon นะคะแล้วก็ Knight of Swords นะคนโสดดูเหมือนจะเริ่มมีความสุขกับสถานะของตัวเองถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามานะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามารู้จักผ่านเพื่อนหรือจากการงานของคุณแต่ดูเหมือนสภาพจิตใจของคุณรู้สึกว่ามันมีบางคนนะคะอาจจะเป็นคนในอดีตก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนมันยังติดค้างหรือมันยังมีอะไรมาวกแวกในความรู้สึกของคุณหรือในสถานการณ์ความรักของคุณช่วงนี้นะคะมันจะเป็นลักษณะที่แบบกวนใจอ่ะเป็นลักษณะนั้นนะคะค่อนข้างที่จะกวนใจคุณพอสมควรเลยนะชาวธาตุลมค่อนข้างเด่นนะคะกุมเมถุนหรือตุลที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ฝั่งคนที่มีอิทธิพลต่อคุณนะคะคนนั้นสถานการณ์ความรักเป็นยังไง5ถ้วยนะ King of Cups นะคะ Ace of Wands 5ไม้เท้าแล้วก็2ไม้เท้าเขาคิดถึงใครบางคนนะคะในอดีตเป็นความรักในอดีตหรือคนไกลนะคะหรือคนรักเก่าก็ได้คนนี้อาจจะแบบอยู่ไกลกันกับคุณนะคะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนที่รู้จักกันในโลกออนไลน์ก็ได้แต่ในใจเขามี2คนนะ2คนนะคะไม่ได้หมายถึงคนเก่าคนเดียวนะอาจจะมีปัจจุบันด้วยแต่ก็คือยังไม่ stable นะคะยังไม่นิ่งใจยังไม่นิ่งใจยังแบบสไตล์ความลังเลโลเลของเขาอะนะแล้วก็เจอกับสถานการณ์ที่ค่อนข้างปวดหัววุ่นวายพอสมควรกับคนปัจจุบันนะคะต่อไปแล้วมันยังไงที่แบบว่าทำให้คุณรู้สึกมากวนใจรู้สึกแปลกนะคะดูสิในฝั่งของเขาคิดยังไง5ถ้วยเขาคิดถึงเราจริงๆเขาอยากกลับมาเขาอยากได้โอกาสจากเราแต่เขาเห็นว่าคุณเนี่ยดูมีความสุขกับชีวิตของคุณมากเลยในปัจจุบันนะคะคุณดูมีความสุขกับชีวิตปัจจุบันของคุณมากๆเขามองว่าเป็นแบบนั้นแล้วเขาก็อยากจะคุยกับคุณอยากพูดคุยกับคุณมากๆเลยนะคะแล้วเขาจะพูดคุยกับเราไหมล่ะดูเขาสองจิตสองใจดูเขาไม่แน่ใจนะคะสี่ไม้เท้าเขาไม่สามารถทำได้นะคะเขาคิดอยู่ในใจนะในความรู้สึกในความคิดแต่เขาแสดงออกมาไม่ได้หรือเขายังติดต่อหาเราไม่ได้นั่นเองมันเกี่ยวกับความรักสามเศร้าหรือปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ปัจจุบันของเขาทำให้ยังไม่สามารถจะมาทำอย่างที่ใจเขาต้องการได้นะคะเหมือนมีปัญหากับฝั่งโน้นแล้วก็อยากจะมาหาเรานะคะอยากจะมาพักใจกับเรารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นอะไรที่สบายใจกว่าปัจจุบันมองว่าน่าจะเลือกผิดนะคะเลือกผิดแล้วคุณคิดยังไงกับเขาล่ะคุณรู้สึกยังไงสี่ไม้เท้าคุณก็รู้ว่าเขาน่าจะมีความสัมพันธ์ไปแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจบกันแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวไม่มีคำอธิบายไม่มีคำตอบอะไรที่มันชัดเจนแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะเข้มแข็งและผ่านมันไปให้ได้อยู่กับตัวเองให้ได้โดยที่ไม่จำเป็นว่าต้องแคร์เขาหรืออะไรกับเขามากมายอย่างที่ผ่านมาแล้วนะคะสตรองขึ้นแล้วนะความเป็นตัวตนความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงนะคะต่อไปสิ่งที่อยู่ในใจเขาเทมเพลนเขายังมีความหวังนะคะเขายังมีความหวังเขายังมีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยน่าจะมีความเป็นห่วงเขาหรือยังมีความรู้สึกที่ดีต่อเขาอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะดูไม่ได้สนใจหรือไม่ได้มีแอคชั่นอะไรใดๆมาที่คุณเนี่ยแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้มองคุณไม่ได้ส่องคุณไม่ได้คิดถึงไม่ได้นึกถึงอะไรคุณมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเขายังนึกถึงคุณอยู่เสมอแค่ไม่ได้มีแอคชั่นอะไรใดๆและเขาหันหลังให้กับคำตอบหันหลังให้กับการอธิบายทุกอย่างในวันนั้นนะคะเพราะเหตุผลบางอย่างก็น่าจะเป็นเรื่องคนนั้นแหละคนที่เขาเลือกผิดนะคะ
ต่อไปบทสรุปคนโสด3เหรียญมีคนเข้ามานะคุยได้เป็นเพื่อนนะคะธาตุดินเด่นมากๆเลยนะมังกรพฤษภหรือกันที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์แต่คุณรู้สึกว่าคุณยังหวงความโสดคุณยังหวงพื้นที่ส่วนตัวกับความรู้สึกที่คุณสบายใจในที่เป็นแบบนี้ดูสิมีแต่ไพ่เหรียญทั้งนั้นเลยหรืออาจจะเป็นการเอนจอยกับการเมคมันนี่นะคะทำงานทำหาเงินนะคะหาความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนถ้ามีเข้ามาก็อาจจะเป็นคุยเป็นเพื่อนเป็นอะไรไปมากกว่าในเรื่องราวของความรักนะคะเอ็มซีรักตัวเองคบกันนะแอบรักนะคะอีกฝั่งอาจจะไม่ได้คิดกับเราแค่เพื่อนเนี่ยแต่เราคิดกับเขาแค่เพื่อนนะคะ attraction คุณค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ดึงดูดต่อหลายๆคนในช่วงนี้นะคะจะมีคนที่เคยคุยกันในเรื่องของการจะคบกันหรือคนที่เคยคบกันในอดีตนะคะอาจจะมีการวนกลับมาในบางคู่ในบางคนที่เป็นชาวเมษคนโสดนะคะโอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่มีแฟนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณและคนรักของคุณนะไพ่สถานการณ์ฝั่งคุณนะ King of Cups นะคะ6ไม้เท้า King of Swords Hierophant แล้วก็5ไม้เท้านะชาวธาตุลมธาตุน้ำค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะคะมีนกรกฎหรือพิจิกกุมเมถุนหรือตุลที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะสถานการณ์ความรักในช่วงนี้ระวังในเรื่องของความวุ่นวายเกี่ยวกับการเดินทางนะถ้ามีการเดินทางเกิดขึ้นชะลอไว้ก็น่าจะดีนะคะมีการมองว่าอยากจะทำสิ่งดีๆร่วมกันทำบุญนะคะหรือบางคนในที่นี้มีการอธิษฐานขอพรในบางเรื่องบางราวเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์เป็นพิเศษในบางคนนะคะที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้ปัญหายืดเยื้อเหลือเกินนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงแล้วนะคะอาจจะเข้าไปในสู่ช่วงของความรู้สึกที่สงบนิ่งนะคะหรือพึ่งพาในเรื่องของมูเตลูนะแต่บางทีระวังสิ่งที่ต้องระวังเลยไม่ใช่แค่การขอหรือการแก้ปัญหานะคะระวังคำพูดนะคำพูดเป็นจุดหลักมากๆเลยที่ไพ่ขึ้นมาค่อนข้างเด่นนะคะฝั่งเขาเป็นยังไงคนรักของคุณนะคะ lovers เขาอยากให้เราเนี่ยอ่อนโยนอ่อนหวานหรือโรแมนติกมากกว่านี้นะคำพูดใดๆก็ตามนะคะให้มีความอ่อนช้อยอ่อนหวานไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดก็ตามนะพูดหวานๆการกระทำหวานๆหน่อยก็จะดีนะคะต้องการนะคะหรือใกล้ชิดนะคะถ้าบางคนเป็นความรักทางไกลก็อาจจะเป็นความใกล้ชิดโดยการวิดีโอคอลก็ได้นะคะหรือแต่วิดีโอคอลก็ต้องคุยดีๆนะคุยดีๆหวานๆหน่อยช่วงนี้เขารู้สึกว่าชาวธาตุดินค่อนข้างเด่นนะคะมังกรพฤษภหรือกันที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์เขายังติดตากับคำพูดอะเก็บทุกคำพูดที่ทำให้เขารู้สึกไม่ดีเขาเก็บทุกเม็ดเก็บทุกรายละเอียดแล้วเขายังเอาออกไปจากใจไม่ได้นะคะถามว่ายังโกรธไหมก็ยังเคืองๆอยู่บ้างนะต่อไปความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะ3ดาบ High Princess 10ไม้เท้าเขากังวลว่ามันจะมีเรื่องบุคคลที่3หรือเปล่ากังวลในฝั่งของคุณว่าคุณมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นไหมนะคะอีกอย่างนึงอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของคำพูดที่เขาค่อนข้างจะฝังใจนะฝังใจเลยแหละแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกหรือไม่ได้พูดกับคุณตรงๆทั้งหมดเขาเลือกที่จะเก็บมันไว้กับตัวเองเขากลัวว่าวันนึงเขาจะทนไม่ไหวทนไม่ได้หรืออดทนหรือไอ้ที่เก็บแบกๆมาทั้งหมดเนี่ยนะคะมันจะระเบิดออกมามันจะจบเมื่อไหร่เขาก็คือถ้ามันจะระเบิดคือมันจะกระทันหันมากๆแล้วนะคะถึงจุดนั้นประเด็นก็คือเขาไม่พูดตรงๆเขาไม่แสดงออกมาให้มันชัดเจนกับความรู้สึกที่ไม่โอเคตรงนั้นนะคะมันทำใ
เป็นปัญหาตรงนึงที่เราอาจจะไม่สามารถไปหยั่งรู้ความรู้สึกของเขาได้ไงว่าเราจะต้องไปแก้จุดไหนหรือยังไงค่ะดังนั้นในช่วงนี้เรื่องคำพูดค่อนข้างจะเซนซิทีฟฝั่งคุณคิดยังไงกับเขารู้สึกยังไงนะคะ6ไม้เท้า lovers โอเค10ดาบ6ไม้เท้าอ่ะ6ดาบนะคะ2เหรียญคุณพยายามประคับประคองความสัมพันธ์คุณพยายามที่จะทำเต็มที่ในฝั่งคุณแต่คุณก็ไม่รู้ว่ามันดีพอไหมสำหรับเขานะคะคุณรู้สึกว่าคุณพยายามคุณทุ่มเทไปเนี่ยคุณสามารถก้าวไปให้กับเขาคุณสามารถทำแบบตามใจให้เขาได้แต่คุณก็มองไม่เห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีปลายทางให้กับคุณไหมข้างหน้าคือทำไปทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกใจเขาจริงๆหรือเปล่านะคะเพราะเขาไม่ค่อยจะแสดงออกอะไรให้เรารับรู้เท่าไหร่เลยนะสิ่งที่อยู่ในใจเขานะคะ2ถ้วย5เหรียญเขาต้องการความรักนะโหยหาความรักการเอาใจใส่การเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดนะคะเหงาคือเราจะต้องแบบใส่ใจกับเขาเป็นพิเศษถึงแม้ว่าในบางครั้งบางมุมอาจจะดูเหมือนเขาดูเงียบๆไปบ้างหรือต้องการพื้นที่ส่วนตัวแต่ไอ้การกระทำหรือเขาเรียกอะไรอ่ะพฤติกรรมในบางอย่างมันเป็นการเรียกร้องให้เราแบบเข้าใจหรือ get feel ในมุมของเขาอะค่ะโดยที่ไม่มีคำพูดอะไรแต่ให้เราใช้เซนส์ของเราเองนะคะต่อไปนะบทสรุปคนมีคู่นะคะ The World ทุกอย่างจะได้รับโอกาสนะคะจะได้รับโอกาสเป็นไพ่ที่ดีทั้ง3ใบเลยนะแล้วจะดีไหม Chariot Tower 7ดาบขยาย Tower หน่อยโอเคจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นถ้ามีเกณฑ์การเดินทางนะคะจะต้องมีการเลื่อนออกไปนะการเลื่อนการ move ออกไปนะคะ7ดาบมีการส่องการสืบการเช็คหรือความรู้สึกที่ไม่ไว้วางใจอีกฝ่ายหนึ่งเกิดขึ้นแต่มองโดยรวมหลายๆอย่างมันน่าจะเป็นไปในทิศทางที่น่าจะดีขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้ดีแบบดีเวอร์ขนาดนั้นแต่มันก็กระเตื้องขึ้นมานิดนึงนะไปต่อไม่ไหวกับคำพูดของเธอบางอย่างเธอไม่ได้ตั้งใจเรารู้แต่เราเจ็บพิเศษกับใครแค่ความเหงาคิดบวกในเรื่องราวของความรักหลุดตัวเองออกมาจากบางสิ่งที่เราตีกรอบเอาไว้ฟิกเอาไว้หรือคิดว่ามันเป็นแพทเทิร์นมองว่าคนแบบนี้ตึ้ง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 แพทเทิร์นจะต้องเป็นแบบนี้มันไม่ใช่ทุกคนที่จะเหมือนกันนะคะแต่ละคนเนี่ยมันมีความพิเศษของแต่ละคนไปไอ้แพทเทิร์นว่าทำแบบนี้เราจะได้แบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้กับทุกคนนะบางทีใช้แล้วเฟลใช้แล้วพังก็มีนะคะดังนั้นใช้วิจารณญาณแล้วก็ต้องสังเกตคู่ของตัวเองด้วยแล้วบอกว่าเปิดใจนะคะเปิดใจที่จะเข้าใจหรือพยายามที่จะเข้าไปในใจของเขาให้ได้นะโอเคพาร์ทคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณและคนคุยนะคะสถานการณ์ฝั่งคุณนะ Wheel of Fortune นะคะ9ไม้เท้าคุณเจอกับสถานการณ์ที่รู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงๆตลอดเวลาหรือมีคนเนี่ยต้องการที่จะคอมมิตเมนต์กับเราอยากจะไปต่ออยากที่จะชัดเจนกับความสัมพันธ์แต่เรายังไม่พร้อมเพราะว่าเรามีตัวเลือกมีช้อยที่เรายังไม่รู้สึกว่ายังไม่แน่ใจนะคะความรู้สึกตัวเองด้วยแล้วก็ความสัมพันธ์ของอีกฝั่งด้วยนะคะมันทำให้คุณค่อนข้างที่จะอึดอัดเหลือเกินจะปล่อยคนนี้ไปก็จริงๆมันก็ยังไม่ใช่เวลาที่เราจะมาปล่อยเขาหรอกแต่มันอาจจะเร็วเกินไปที่เขาเนี่ยอยากจะเขาเรียกได้ว่าเป็นการบังคับทางอ้อมมั้งว่าจะเอายังไงกับเขากันแน่นู่นนั่นนี่นะคะปวดหัวใช้เล่นเลยนะฟังเขาคนนั้นเป็นยังไงคนที่เด่นที่สุดนะคะสถานการณ์ความรักนะสองไม้เท้าเป็นคนทางไกลหรือเป็นชาวต่างชาตินะคะธาตุน้ำค่อนข้างเด่นนะคะเด่นมากเลยมีนกรกฎหรือพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะ
เขามีความอึดอัดหนักใจในเรื่องราวของความสัมพันธ์หรือโดนแรงกดดันอะไรหลายๆอย่างนะคะคนคนนี้จะเป็นคนที่คุณโฟกัสอาจจะยังไม่ใช่คนที่เขาอยากจะแบบพยายามอยากจะคอมมิตกับเรานะอาจจะเป็นตัวเลือกคนหนึ่งมากกว่านะคะเพราะดูแล้วคนๆนี้เนี่ยเขาก็มีตัวเลือกเหมือนกันนะคะแล้วเป็นคนที่เจ้าชู้ด้วยนะเจ้าชู้พอสมควรคนคนนี้ทาบน้ำเนี่ยเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะ8ไม้เท้า7ดาบ2ถ้วยjudgment chariot คนคนนี้เขารู้สึกดีกับคุณมากๆนะชอบคุณมากแล้วเขาก็แอบสองแอบดูเกี่ยวกับคุณอยู่แอบสืบแอบเช็คพฤติกรรมของคุณคนคนนี้เนี่ยเขาอยากไปอ่ะไม่ได้ไปจากคุณนะแต่ว่าอยากไปต่ออยากรู้จักคุณให้มากขึ้นอยากที่จะยังไม่อยากจะกิฟต์อัพอ่ะยังอยากไปต่อกับเรานะคะความสัมพันธ์ไปค่อนข้างเร็วนะรวดเร็วนะคะต่อไปคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาเฮอร์มิต5ดาบอาจจะเคยมีประเด็นอะไรกันมาก่อนระหว่างคุณกับเขานะคะบางคนจะเป็นคนรักเก่าหรือเป็นคนคุยเก่าหรืออาจจะมีปัญหาอะไรกันมาก่อนหน้านี้จนแทบจะเลิกคุยกันแต่ก็กลับมาคุยกันแต่เราก็รู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่มันเป็นจุดที่ทำให้เราเนี่ยชั่งใจกับคนนี้ว่าเป็นการตัดคะแนนหรือเพิ่มคะแนนเพราะว่ามันมีในเรื่องของการมีตัวเลือกนะคะจะต้องเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งนะคนคนนี้จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุค่อนข้างต่างกันนะคะ สิ่งที่อยู่ในใจเขา Tower the World the Sun โหเขาอยากคอมมิตเมนต์กับเรานะคนคนนี้เขาอยากเริ่มต้นกับเราอยากคอมมิตเมนต์กับเราอยากที่จะไปต่อกับเราจริงๆต่อไปบทสรุปนะคะควีนออฟคัพ10ไม้เท้าแต่มันก็ทำให้เราอึดอัดเหลือเกินเราก็ยังเลือกไม่ได้นะคะว่าเราจะเลือกคนไหนเลือกใครเพราะก็รู้สึกดีทั้งสองคนแต่จะมีคนนึงที่จะทำให้คุณได้เห็นว่าเขาเนี่ยรักคุณแค่ไหนและเขาเนี่ยจริงจังกับคุณขนาดไหนนะคะธาตุน้ำเด่นโคตรเด่นที่สุดนะคะรักนะแต่ไม่แสดงออกมันจะมีคนนึงที่จะดูนิ่งๆ นะคะนิ่งๆดูเป็นผู้ใหญ่แต่คุณอาจจะชอบคนนี้มากกว่าคนที่แสดงออกก็ได้หลอกดาวลองคุยโรแมนติกฟีลลิ่งนะคะช่วงนี้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะค่อนข้างได้รับความรักหรือรับความรู้สึกดีๆนะคะจากตัวเลือกที่มีอยู่มีแรงดึงดูดที่ดีของกันและกันพอสมควรเลยนะคะโอเคคลิปของเมธก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ